สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์บขส.สุรินทร์นะคะวันนี้วันที่9เมษายน2567นะคะช่วงเวลา 8:15 นาทีนะคะถึงเวลา 9:00 นาฬิกานะคะเพื่อที่สถานีบขส.สุรินทร์ในวันนี้นะคะอัปเดตการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะวันหยุดยาวนะเริ่มติดก็เริ่มแล้วนะคะหลายคนก็เตรียมเดินทางกลับแล้วอันนี้คือบรรยากาศในบขส.ในวันที่9เมษายน2567นะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศค่อนข้างดีเพราะว่าภาคพื้นมากวันนี้เหมือนกับจะมีฝนนะคะคึกคักมากนะคะในช่วงเช้าอันนี้ก็จะเป็นรถขอนแก่นนะคะช่วง 8:30 นาทีนะคะก็จะออก 8:30 นาทีก็ขอนแก่นสารคามสุรินทร์ขอนแก่นสุรินทร์สารคามบุรีรัมย์นะคะนี่ก็จะเป็นรถกรุงเทพสุรินทร์นะคะของบขส.ออก 8:45 นาทีนะคะค่าตั๋วโดยสาร367บาทนะคะก็เช็คตัวโดยสารได้นะคะเพื่อนที่นะคะนะคะก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะจูงลูกจูงหลานกันเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งรถตู้นะคะรถตู้อยู่ฝั่งที่ตะวันออกนะคะรถตู้รัตนสุรินทร์จอมพระท่าตูมรัตนบุรีนะคะก็ฝั่งรถสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ซึ่งช่องจอมนะคะอยู่ในบขส.สุรินทร์ก็จะมีถังขยะรักษาความสะอาดนะคะเพื่อนๆใครก็ทิ้งขยะลงถังนะคะนี่คือบขส.สุรินทร์เนาะในบขส.สุรินทร์ก็จะมีเขตห้ามสูบบุหรี่นะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะมีป้ายตามพ.ร.บ.ขนส่งนะคะห้ามสูบบุหรี่นะคะอยู่ฝั่งนี้นะมีการบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีแท็กซี่มิเตอร์รถตุ๊กๆนะคะมอเตอร์ไซค์3ล้อนะคะให้บริการอยู่ฝั่งหน้านี้นะก็เลือกใช้บริการกันได้นะคะทุกคนถ้าเราผ่านไปมาลงหิวข้าวก็มาซื้ออาหารฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดขายเป็นพวกแผงลอยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นร้านค้านะคะร้านอาหารอยู่ข้างหลังที่เป็นตึกแถวข้างหลังก็จะเป็นร้านอาหารนะขายอาหารอยู่ฝั่งด้านนู้นนะคะก็หาซื้อทานกันได้เลยนะคะตู้ช่องจอมกำลังเข้ามานะคะนี่ก็เป็นตู้หลังช่องจอมเขามีมุมอาหารบริการถึง2ทุ่มนะคะมีห้องน้ำมุมอาหารอยู่ฝั่งข้างหลังที่เป็นตึกแถวด้านหลังนะคะเป็นอาหารก็เป็นที่จำหน่ายตัวรถต่างๆนะคะก็มีภูเก็ตโคราชอุบลชินเกียรตินะคะแล้วก็รถเหลืองนะคะไปชลบุรีพัทยานะคะตรงนี้
วันนี้อากาศเย็นสบายนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าฝั่งนี้นะคะจุดพักผู้โดยสารนะคะฝั่งนี้นะคะรอรถไฟฟ้าพร้อมรับผู้โดยสารจุดนั่งพักขอนแก่นป.2นะคะเบอร์15บอกช่วง 8:30 นะคะบอกแล้วนะคะช่วงนี้ทั้งรถโดยสารรถส่วนตัวก็จะเยอะนะคะเพราะว่ามารอรับผู้โดยสารจากบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านไกลๆแล้วก็จะมาลงที่ตัวเมืองแล้วก็เอารถส่งตัวมารับกันนะคะขอนแก่นรอบ8:30 นะคะมีรถ99ออก8:45นะคะนี่ข้าวหลามมาแต่เช้าเลยข้าวหลามมาจากไหนคะยายมาจากท่าศิลานะหลังท่าศิลานะเนี่ยข้าวกล้าออกไปแล้วกล้าสุรินออกไปแล้วนะคะช่วง8:45ค่ะนี่คือบรรยากาศในบขส.นะคะช่วง8:15-9:00 นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะบรรยากาศในบขส.สุรินทร์นะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็แอดนะคะคนมาก็แน่นนะคะเพื่อนพี่คนมาแน่นนะคะไปในที่ต่างๆเช็คตั๋วเดินทางกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินทางช่วงสงกรานต์ขอให้ทุกคนทุกท่านปลอดภัยนะคะมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์วันครอบครัวนะคะเพื่อนช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านและขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะอายุวันหน้าสุขภาพปฏิฐานท่านาสารสมบัติคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีชัยกันทุกคนทุกท่านนะคะในช่วงปีใหม่ไทยปีนี้วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ด้วยดีเสมอมาต้องการขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะ
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอทริปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ